เช้าวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2551หลวงพ่อทองคำถูกเลื่อนตามรางออกจากพระวิหารแล้วใช้เครนขนาด100ตันยกลงมาวางบนรางด้านหน้าพระวิหารเพื่อรอฤกษ์เวลา9นาฬิกา9นาทีคือมงคลฤกษ์ของการเริ่มต้นเคลื่อนย้ายคณะทำงานตระหนักดีว่าทุกขั้นตอนของการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปเก่าแก่น้ำหนัก 5.5 ตันทั้งยังมีรอยต่อที่สามารถแยกองค์พระออกได้เป็น9ชิ้นและหล่อขึ้นจากทองคำซึ่งแข็งแรงน้อยกว่าโลหะชนิดอื่นทำให้ในทุกขั้นตอนการเคลื่อนย้ายจะต้องละเอียดประณีตให้องค์พระมีความเสถียรหรือนิ่งที่สุดการกระทบกระเทือนสั่นคลอนแกว่งหรือเอ็นไปทางใดทางหนึ่งเพียงเล็กน้อยก็อาจสร้างความเสียหายอันมิอาจประเมินค่าได้หลวงพ่อทองคำถูกเลื่อนไปตามรางจากหน้าพระวิหารเมื่อถึงจุดเลี้ยวก็มีการปรับล้อก่อนจะเลื่อนไปอย่างด้านข้างพระมหามณฑปเดิมทีมีคนเสนอให้ผมวางท่านลงบนรถเทเลอร์ผมบอกไม่ได้เพราะยิงเทเลอร์เนี่ยถนนอย่างนี้มันไม่เรียบมันมีการโยกได้เวลาองค์ท่านโยกเนี่ยอันตรายมากเลยเพราะองค์ท่านเองเนี่ยค่อนข้างบอกบางของท่านเองอย่างนี้บอกว่าประกอบด้วย9ชิ้นนะซึ่งถ้ามีการโยกมากเนี่ยมีโอกาสที่ท่านอาจจะปริแตกได้เพราะสิ่งเดียวที่ทำได้คือต้องท่านให้ท่านนิ่งที่สุดการวางรางเนี่ยจะนิ่งที่สุดเพราะผมสามารถปรับระดับรางได้รางทั้งหมดเนี่ยผมใช้กล้องระดับจับได้แล้วผมเอาหินเจียเรียบเลยไม่มีไม่ต้องรอยต่อตรงไรทั้งนั้นไม่ให้มีการสะดุดเลยถึงเวลาเคลื่อนท่านไปเนี่ยค่อยไปนิ่มๆไปเลยคือจะไม่มีการไหวไม่มีการโยกของตัวองค์ท่านเลยเครนขนาด200ตันค่อยๆ ยกโครงรถขึ้นช้าๆความสูงเพียง15เมตรหากแต่ใช้เวลายกถึงครึ่งชั่วโมงจากนั้นวางบนรางที่ชั้น4แล้วเลื่อนเข้าสู่พระมหามณฑปเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจสำคัญในวันนี้อย่างราบรื่นเช้าวันรุ่งขึ้นงานต่อไปคือการเลื่อนองค์พระเข้าสู่ฐานชุกฉี่ซึ่งใช้วิธีการเดียวกันกับตอนเปลี่ยนฐานองค์พระที่พระวิหารแต่เป็นการทำย้อนขั้นตอนเมื่อองค์พระขึ้นมาประดิษฐานบนฐานใหม่ทุกคนก็โล่งใจงานสำคัญที่เตรียมการกันมากว่า4เดือนสำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้วต่อไปคือการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญทั้งเรื่องตำแหน่งขององค์พระความสวยงามในมุมที่มองเห็นองค์พระซึ่งก็ผ่านไปได้ด้วยดีณวันนี้กระบวนการเคลื่อนย้ายองค์พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือหลวงพ่อทองคำสู่พระมหามณฑปจึงจบลงอย่างสมบูรณ์แบบทุกประการและนี่คือการเคลื่อนย้ายปูชนียวัตถุล้ำค่าที่สุดชิ้นหนึ่งของแผ่นดิน